ู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับขุนพลกิเลนพยองของเรานัดเจอกันที่สนามบินดอนเมืองนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่22สโมสรกิเลนพยองต้องบุกเยือนทีมอุบล UMT นะครับโดยการเดินทางไปครั้งนี้นะครับสโมสรกิเลนพยองของเราต้องขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียมากๆเลยนะครับหนึ่งในสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนสโมสรกิเลนพยองของเรามาอย่างยาวนานนะครับแอร์เอเชียเองจะย่นระยะทางการเดินทางของขุนพลกิเลนพยองจากกรุงเทพมหานครไปอุบลราชธานีเพียงแค่1ชั่วโมงกว่าๆนิดๆเท่านั้นเองครับก็ต้องขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียไว้ณที่นี้มากๆด้วยนะครับแหมต้องบอกว่าโปรแกรมไทยลีกและโปรแกรมถ้วยต่างๆเนี่ยแข่งขันกันค่อนข้างที่จะถี่เลยนะครับคุณผู้ชมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสโมสรกิเลนพยองเพื่อจะเอาชนะทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดในฟุตบอล FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายมาได้2ประตูต่อ0นะครับพักเพียงแค่2วันเท่านั้นก็ต้องเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับอุบล UMT อีกนะครับกุนซือรัฐบาลเคอร์เซตต้องมีการวางแผนให้ดีเลยนะครับเพราะว่าทีมอุบล UMT อ่ะกลางสัปดาห์พวกเขาเดินทางไปแข่งขันที่เดินทางไปแข่งขันกับสโมสรนราเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับเก็บผู้เล่นตัวจริงไว้ที่อุบลราชธานีแล้วก็ส่งผู้เล่นสำรองไปเล่นฟุตบอลถ้วย FA ครับนะครับและเขาก็แพ้ทีมนรามา1ประตูต่อ0ด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าอุบล UMT นั้นเน้นสำหรับฟุตบอลลีกมากๆในการที่จะหนีโซนแดงพื้นที่แดงในตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับและดูการที่แล้วนะครับสโมสรกิเลนพยองของเราก็แพ้ให้กับทีมอุบล UMT ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่กุนซือเคอร์ซิสต้องวางแผนให้รัดกุมวางแผนให้ดีถ้าจะเก็บ3คะแนนออกมาจาก UMT Stadium ครับแล้วเดี๋ยวประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราเจอกันที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานีกันครับ